ันนี้ก็เป็นสูตรที่เราลองคิดค้นทำขึ้นมาเองนะคะโดยใช้สันคอหมูแล้วก็นมสดซีอิ๊วขาวหมักเคล้ากันแล้วก็แช่ช่องฟิตไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็นำมาลงกระทะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อพลิกอีกข้างหนึ่งนะคะก็จะได้ความเหลืองแล้วก็ความหอมของหอมแขกก็สีสดใสน่าทานนะคะเราจะใช้กระทะเทฟลอนเพราะว่าจะไม่ติดกระทะนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะได้ที่แล้วก็นำมาฝากกับหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ทานอาหารหรือว่าท่านใดอยากจะลองทำก็สามารถทำรับประทานกันได้นะคะเดี๋ยวพอเหลืองอีกข้างหนึ่งเหลืองนะคะเราก็จะนำขึ้นมาแล้วก็สำหรับการรับประทานเนี่ยบางท่านที่ชอบซอสพริกหรือว่าซอสมะเขือเทศเนี่ยก็สามารถทานได้เกิดว่ากลิ่นนี้สามารถออกส่งกลิ่นไปได้นะคะก็อยากจะให้สังเกตเพราะว่ามันมีความหอมมากเลยค่ะท่านผู้ชมก็ภูมิใจเสนอนะคะจากเว็บไซต์เที่ยวสบายไทย.com